ผมจำปืนเนี่ยแกะกระสุนกันไม่ทันเลยเรียกกำลังทุกส่วนมาช่วยกันแกะ609นี่เหลือฝอ3ทำการแทนคือร้อยโทชูเกียรติถึงข้าเจริญชื่อรหัสชื่ออินเทนินตอนประมาณทัก5โมงเช้าเนี่ยอินเทนินท่านก็บอกว่ามัสแตงไลออนซิงเลใครได้ยินเสียงผมแล้วช่วยยิงแตกอากาศกลางฐานให้ผมด้วยเพราะเป็นทางเดียวที่ผมจะรอดอยู่ได้วันนี้พบกับวีรกรรมของร้อยโทชูเกียรติสินค้าเจริญหรืออินทนินผู้ร้องขอปืนใหญ่ยิงถล่มฐานตนเองบนภูเทิงของทุ่งไหหินในสงครามลาวขณะนี้มีผู้แอบอ้างชื่อและรูปของผมจัดทำเพจปลอมขึ้นโดยก๊อปปี้คลิปและแชร์ข่าวการเมืองเป็นการสร้างความเสียหายให้กับการบันทึกประวัติศาสตร์นักรบในอดีตโดยมีรูปโปรไฟล์ที่ปรากฏจึงแจ้งมาให้ผู้ชมทุกท่านทราบครับในช่วงของสงครามเย็นนั้นลาวแบ่งออกเป็น2ฝ่ายคือลาวฝ่ายราชอาณาจักรซึ่งเป็นฝ่ายโลกเสรีและมีสหรัฐอเมริกาและไทยเป็นผู้สนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่งคือขบวนการประเทศลาวหรือลาวฝ่ายซ้ายสนับสนุนโดยสหภาพโซเวียตจีนคอมมิวนิสต์และเวียดนามเหนือสงครามในลาวดำเนินมาเป็นระยะเวลายาวนานจนกระทั่งในปลายปีพุทธศักราช2514เวียดนามเหนือจึงวางแผนที่จะเข้าตีทุ่งไหหินซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของลาวภายใต้ชื่อยุทธการแคมเปญแซดซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเผด็จศึกกองทัพแห่งชาติลาวภาคที่2ซึ่งมีกองบัญชาการตั้งมั่นอยู่ที่เมืองล่องแจ้งและมีแผนที่จะรุกเข้ายึดนครเวียงจันทน์เมืองหลวงของราชอาณาจักรลาวเป็นลำดับต่อไปทุ่งไหหินเป็นทุ่งกว้างยาวสุดลูกหูลูกตามีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า 1,200 ปีล้อมรอบทุ่งไหหินเป็นเทือกเขาสูงชันที่ตีกรอบทุ่งแห่งนี้เอาไว้เช่นภูเก่งภูเถิงภูห่วงหรือภูหลวงเป็นต้นทุ่งไหหินจึงเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่ทั้งฝ่ายคอมมิวนิสต์และฝ่ายโลกเสรีพยายามเข้ายึดครองมาโดยตลอดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2514เป็นต้นมาฝ่ายราชอาณาจักรลาวได้สามารถเข้าครอบครองพื้นที่ทุ่งไหหินได้และมีการส่งกองพันอาสาสมัครทหารเสือพลานของไทยเข้าไปประจำการอยู่ตามภูต่างๆรอบทุ่งไหหินสำหรับการวางกำลังของทหารเสือพลานทั้งหมดในทุ่งไหหินหากเรียงตั้งแต่ตอนเหนือสุดของทุ่งไหหินลงมาจนถึงตอนล่างสุดจะประกอบไปด้วยการตั้งฐานยิงคิงคองบนภูเขาสูงกว่า 1,433 เมตรที่มีชื่อว่าภูเก่งซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของทุ่งไหหินโดยมีกองพันทหารปืนใหญ่อาสาสมัครเสือพรานที่635หรือ BA 635เป็นหน่วยรับผิดชอบและมีกองพันอาสาสมัครทหารเสือพรานที่606และ608ตั้งฐานอยู่บริเวณภูเก่งอีกด้วยถัดลงมาทางใต้ของภูเก่งเป็นที่ตั้งของสนามบินซึ่งถูกใช้เป็นฐานปืนใหญ่ที่มีชื่อว่าแพนเทอร์โดยมีกองร้อยทหารราบของกองพันทหารอาสาสมัครเสือพรานที่610ที่เพิ่งเดินทางมาถึงประเทศลาวตั้งมั่นอยู่เลื่อนตามลงมาทางชายขอบทุ่งไหหินทางด้านทิศตะวันออกมีภูเขาสูงที่ชื่อว่าภูเถิงมีการตั้งฐานยิงสนับสนุนที่ชื่อว่าฐานยิงไลออนของกองพันทหารปืนใหญ่อาสาสมัครเสือพรานที่636หรือ BA 636พลตรีสัมพันธ์แจ้งเจนเวทซึ่งในขณะนั้นดำรงยศร้อยตรีในตำแหน่งนายทหารอำนวยการยิงของกองร้อยปืนใหญ่ที่155มิลลิเมตรได้กล่าวถึงการเดินทางเข้าสู่ประเทศลาวและทุ่งไหหินว่าครับผมพลตรีสัมพันธ์แจ้งเจนเวทครับผมเป็นร้อยตรีรุ่นผมนี่ยังเรียนไม่จบเรียนได้แค่4ปีลาออกได้ชื่อใหม่ว่าภูสินครับผมไปอยู่หน่วย BA 636เป็นกองพันทหารปืนใหญ่ผมอยู่กองร้อยปืนใหญ่ขนาด155มิลลิเมตรครับ BA 636เราไปเป็นกองพันที่2กองพันแรกคือ BA 635ผู้ควบกองพันคือหัวหน้าภูมั่นแต่หัวหน้าภูมั่นนี่ต้องนำกองร้อยปืนขนาด105มิลลิเมตรลงไปทางพื้นที่ทชร.4ทางปากเซนะครับทางทชร.2อันนี้รองผู้ควบกองพันคือหัวหน้าภูมิ่งทำการแทนผู้ควบกองพันไปก็เหลือกองร้อยปืน155ผมกับกองร้อยคอหนักและร้อยบกบางส่วนกองร้อยปืน155ผมอยู่เชิงภูเทิงส่วนกองร้อยคอหนัก 4.2 ก็อยู่ใกล้ๆกันครับภูเทิงเป็นยอดเขาสูงทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของทุ่งไอหินฐานปืนใหญ่หน่วยแรกที่ไปอยู่ก่อนคือ BA 635อยู่ฐานมัสแตงก็อยู่ในเทือกเดียวกันนั่นแหละครับแต่เขาอยู่เหนือขึ้นไปผมอยู่ใต้มัสแตงลงมาประมาณ3กิโลเมตรความมุ่งหมายทางยุทธวิธีได้ยินผู้ใหญ่ท่านว่าเอาไว้ช่วยฐานมัสแตงเวลาฐานมัสแตงถูกปืนใหญ่เขายิง
สำหรับบนยอดภูเถิงนั้นมีกองพันอาสาสมัครทหารเสือพรานที่609และ605ตั้งมั่นอยู่บริเวณเหนือภูเถิงขึ้นไปเล็กน้อยเป็นฐานยิงสนับสนุนมัสแตงและมีกองพันอาสาสมัครทหารเสือพรานที่603และ607ตั้งมั่นอยู่สำหรับกองกำลังของเวียดนามเหนือที่จะใช้ในการเข้าตีตามยุทธการแคมเปญแซดนั้นอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพลเอกเลจองตันขุนศึกผู้ซึ่งพิชิตกองทัพเวียดนามใต้ในการรบที่สมรภูมิลามซอน719หรือลามเชิญ719เมื่อไม่นานมานี้และที่สำคัญคือมีพลเอกเหวียนหิวอันนายทหารผู้ซึ่งเคยประมือกับหน่วยทหารม้าอากาศของกองทัพสหรัฐในสมรภูมิเอียดรังอันโด่งดังเมื่อสมัยที่เขาดำรงชั้นยศพันเอกจนสร้างความเสียหายให้กับทหารอเมริกันเป็นอย่างมากเหตุการณ์นี้ได้ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องเรียกข้าว่าวีรบุรุษหรือวีเวอร์โซเยอร์นำแสดงโดยดาราฮอลลีวูดชื่อดังเมลกิบสันมาแล้วพลเอกเหวียนหิวอันถูกพลเอกวอเหวียนยาบหรือวงเหวียนเกียบผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเวียดนามเหนือเรียกตัวไปพบพร้อมกับมอบหมายภารกิจให้ขุนศึกผู้ช่ำชองการยุทธผู้นี้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของพลเอกเลจองตันและกำลังทหารเวียดนามเหนือในการเข้าตีฐานที่มั่นของทหารเสือพรานไทยที่มีอยู่เพียงไม่กี่กองพันณทุ่งไหหินแห่งนี้พลเอกเหวียนหิวอันเดินทางมาถึงสมรภูมิทุ่งไหหินและพบว่ากองกำลังของเวียดนามเหนือที่จะเข้าตีทหารเสือพรานของไทยนั้นเป็นกองกำลังขนาดใหญ่ที่มีการจัดกำลังรบตามแบบการรบในแบบมิใช่การรบแบบกองโจรดังที่เคยปฏิบัติมาโดยกล่าวกันว่ายุทธวิธีในการเข้าตีครั้งนี้เป็นแบบงูเหลือมที่จะค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างช้าๆและเงียบเชียบเพื่อเข้ารัดเหยื่อด้วยกำลังที่เหนือกว่าอย่างมหาศาลกำลังของเวียดนามเหนือในครั้งนี้เป็นกำลังพลจากกองทัพน้อยเวียดนามเหนือที่1จำนวน2กองพลประกอบไปด้วยกองพลฐานราบที่312และ316ในส่วนของกองพลฐานราบที่312นั้นเป็นกองพลที่มีเกียรติประวัติการรบอันยาวนานจนได้รับฉายาว่ากองพลแห่งชัยชนะหรือซื่อด่วนเจียนถังกองพลนี้เคยทำการรบในสมรภูมิเดียนเบียนฟูสามารถเข้ายึดที่มั่นของฝรั่งเศสได้หลายแห่งส่วนในสงครามเวียดนามกองพลที่312ก็ได้ส่งกำลังพลเข้าไปทำการรบกับทหารอเมริกันในเวียดนามใต้มาอย่างต่อเนื่องกองพลที่312จะทำหน้าที่ในการเข้าตีภูเถิงโดยกำลังต่างๆนั้นประกอบไปด้วยกรมทหารราบที่141 165และ209รวมทั้งยังมีกรมอิสระที่866แต่ละกรมจะมีกำลังทหารทั้งสิ้น3กองพันนั่นหมายความว่ากองพลที่312มีกองพันทหารราบถึง12กองพันสมทบด้วยกองร้อยราชตระเวนระยะไกลที่24และกองพันทหารขนส่งที่8นอกจากนี้ยังมีกองร้อยรถถังที่18ซึ่งมีรถถังแบบ T34 ซึ่งมีปืนใหญ่ประจำรถขนาด85มิลลิเมตรจำนวน10คันรถสายพานลำเลียงพลแบบ PT76 ซึ่งติดตั้งปืนใหญ่ประจำรถขนาด76มิลลิเมตรอีกจำนวน3คันส่วนกองพลทหารเวียดนามเหนืออีกกองพลหนึ่งที่จะเข้าตีที่มั่นของทหารเสือพรานทั้งตอนเหนือนั่นคือกองพล316ซึ่งมีเกียรติประวัติในการรบมาอย่างโชคโชนไม่ด้อยไปกว่ากองพลที่312เลยเพราะเคยทำการรบกับฝรั่งเศสที่สมรภูมิเดียนเบียนฟูมาแล้วกองพลนี้ประกอบด้วยกรมทหารราบที่148 174และกรมอิสระที่335หน่วยทหารเวียดนามเหนือที่จะเข้าโจมตีที่มั่นของทหารเสือพรานไทยในทุ่งไหหินนั้นได้ใช้ยุทธวิธีที่ออกแบบมาเพื่อเอาชนะยุทธวิธีของกองทัพแห่งชาติลาวและทหารเสือพรานไทยเวียดนามเหนือจึงทุ่มกำลังปืนใหญ่จากกองพลทหารปืนใหญ่ซึ่งประกอบด้วยกองพันปืนใหญ่สนามขนาด130มิลลิเมตรปืนใหญ่ขนาด122มิลลิเมตรและเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลลิเมตรอีกเป็นจำนวนมากขนาดอาวุธเราปืน155ยิงได้ประมาณ15กิโลเมตรของเขาปืน130มิลลิเมตรยิงได้27กิโลเมตรครับผมอยู่ภูเถิงอยู่เชิงภูเถิงหน่วยที่รับการสนับสนุนโดยตรงของผมก็คือ BC 609บนยอดภูเถิงนั่นแหละครับเท่านั้นยังไม่พอเวียดนามเหนือยังได้รับการสมทบด้วยกองพันอิสระที่242และกองพันทหารช่างอีก3กองพันและกองพันทหารลาวฝ่ายซ้ายหรือขบวนการประเทศลาวอีก9กองพันโดยในการเคลื่อนพลจำนวนมากมายแบบงูเหลือมในครั้งนี้เวียดนามเหนือใช้รถบรรทุกนานาชนิดจำนวนกว่า 2,500 คันในการเดินทางมุ่งหน้าสู่ทุ่งไหหินในช่วงกลางเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวซึ่งอากาศจะหนาวเย็นมากโดยเฉพาะพื้นที่บนภูเขาสูงจะมีเมฆหมอกปกคลุมจนบดบังวิสัยทัศน์ในการสังเกตการของกำลังพลที่อยู่บนยอดเขาและของเครื่องบินที่จะเข้ามาสนับสนุนทางอากาศภูมิอากาศนี้จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้ฝ่ายเวียดนามเหนือมีความได้เปรียบอย่างมากและแล้วทหารเสือพรานของไทยทั้ง8กองพันซึ่งมีกำลังพลประมาณ 4,000 ถึง 5,000 นายก็กำลังจะถูกทหารเวียดนามเหนือที่มีจำนวนมากถึง 27,000 นาย
สนับสนุนด้วยรถถังรถสายพานลำเลียงพลปืนใหญ่และอาวุธหนักจำนวนมากเข้าบดขยี้เสมือนงูเหลือมที่เลื้อยเข้ารัดเหยื่อณสมรภูมิทุ่งไหหินแห่งนี้คืนวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2514ปืนใหญ่ขนาด130มม.และ122มม.ตลอดจนอาวุธหนักนานาชนิดของกองพลเวียดนามเหนือที่312และ316ก็เปิดฉากระดมยิงเข้าใส่ที่มั่นของทหารเสือพรานไทยพร้อมๆกันทุกฐานตั้งแต่ภูเก็งทางตอนเหนือลงมาจนถึงภูเทิงและภูห่วงทางตอนใต้เสียงปืนใหญ่ที่ยิงถล่มทหารเสือพรานไทยตามที่มั่นต่างๆกลบเสียงเครื่องยนต์จากรถยนต์บรรทุกของทหารเวียดนามเหนือจำนวน42คันที่กำลังเคลื่อนเข้าสู่ทุ่งหายหินทางตอนใต้เพื่อเข้าตีภูเทิงรถยนต์เหล่านี้บรรทุกอาวุธยุทโธปกรณ์กระสุนวัตถุระเบิดอาหารแห้งเกลือและสัมภาระต่างๆที่มีน้ำหนักถึง118ตันของกรมเวียดนามเหนือที่141และ165ช่วงนั้นรู้สึกจะประมาณธันวา14นะเขาตีตลอดแนวเลยฮะตั้งแต่เหนือสุดคือภูเก็งฐานคิงคองแล้วก็มัสแตงที่เชิงภูเทิงเหนือผมขึ้นไปนะแล้วก็ยอดภูเทิงของเรามี BC 609อยู่ครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมได้ยิงสามศูนย์โดยตรงเพราะว่า609นี่ท่านผู้บังคับกองพันท่านลงมาป่วยเหลือฝอ3ทำการแทนคือร้อยโทชูเกียรติถึงข้าเจริญชื่อรหัสอินเทนินข่าวที่หลังว่าของเขา2กองพลครับรู้สึกจะ312กับ316 2กองพลก็หลายกองพันอยู่แล้วเขาตีตลอดเลยแล้วก็เราเนี่ยหวังกำลังทางอากาศแต่วันนั้นน่ะฟ้าไม่เปิดเลยไม่มีเครื่องบินมาเลยเรียบร้อยร้อยตรีเจริญศักดิ์เฟื่องวงซึ่งในขณะนั้นดำรงยศ10ตรีหนึ่งในกำลังพลของกองพันอาสาสมัครทหารเสือพรานที่609หรือ BC 609ได้ให้สัมภาษณ์ว่ามันเป็นวันที่ข้าศึกเงียบสงัดไม่มีนกร้องคือทุกอย่างประจักษ์สงบไปหมดรองผู้พันก็เลยบอกว่าน่ากลัวไว้อย่างนี้ไม่ช้ามันเอาเราแน่เตรียมตัวไว้นะมองไปทางข้างหน้าเห็นนกยักษ์บินเต็มท้องฟ้าเลยทางไกลๆทางซําเหนือซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายสิบกิโลนะอีแรงบินเต็มท้องฟ้าเนี่ยมันกินซากศพสงสัยจะมีคนศพตายเยอะแยะเลยแล้วก็แมวอยู่ตีนฐานมันรายงานขึ้นมาบอกว่ามีข้าศึกไม่ต่ำกว่า 5-600 คนความประมาทนึกไม่ถึง 5-60 คนก็ไม่ว่าบอกตั้ง 5-600 คนนี่เป็นความประมาทของเราบทเรียนตอนเย็นเฮลิคอปเตอร์เอาเสบียงมาส่งก็กินเพียบเลยกินหาได้อร่อยมากเลยก็พอเช้ามืดกินมากปวดท้องอึปีนข้ามลวดหนามออกไปอึเสร็จห่อห่อแล้วก็โยนข้ามพอโยนข้ามลวดหนามสงสัยจะโดนหัวท่านหรือเปล่าไม่ละทราบกลุ่มฝอ3กับหัวหน้าวุฒหนักตะโกนบอกลูกน้องผมโดนแล้วข้าซื้อขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนั่นถึงได้รู้ฝอ3เลดอเลิร์ตแค่นั้นน่ะผมก็เข้าหลุมดึงพระมาห้อยคอเรียกพ่อเรียกพระช่วยพ่อรัชกาลที่9ช่วยด้วยหลังจากนั้นก็กระโจนเข้าประจำหน้าที่คว้าปืน M16 มาก็ยิงพอยิงไปแป๊บเดียวสักพักเดียวแค่นั้นกล้องขวาผมอ้าวผมก็ตกใจกระโดดคว้า M16 ในมือนี้มือที่ M16 กระโดดเข้ามาอยู่ปากหลุมป่าบังเกอร์ก็มีสมบัติพวงมาลาสมทรงเปรมพักประพันธ์บุญเสริมเข้ามาอยู่ข้างในหมดตอนแรกประพันธ์ก็ช่วยกันยิงอยู่ข้างนอกลุ่มที่สองมาซ้ายกึ่งอีกทีมาโดนตัวผมนี่ไม่รู้สึกตัวผมวูบไปสักพักนึงขึ้นมาควันเขาเมาปืนคุ้งไปหมดเลยพรรคพวกเขามาอยู่ในนี้ก็ปรากฏว่าตายหมดทุกคนคอขาดแขนขาดหลายอย่างเลยสภาพที่ทำให้สติแทบแตกผมก็ร้องสุดเสียงเลยโอ้ยก็เลยขาดที่หน้าโอ้เราก็โดนนี่หว่าแล้วมือก็โดนจากรายงานการปฏิบัติของกรมทหารเวียดนามเหนือที่165ได้บันทึกถึงการเข้าตีภูเถิงเอาไว้ว่าภายหลังจากการระดมยิงฐานของทหารเสือพรานไทยมาตั้งแต่วันที่12ธันวาคมวันที่17ธันวาคมหน่วยทหารราบเวียดนามเหนือทุกหน่วยก็เข้าพื้นที่รวมพลทหารแต่ละคนต่างกรีดเลือดจากปลายนิ้วของตัวเองแล้วนำไปผสมกับเลือดที่ปลายนิ้วของเพื่อนๆจากนั้นก็ดื่มเลือดจากปลายนิ้วเหล่านั้นแล้วใช้เลือดของพวกเขาเขียนชื่อของพวกตนลงบนธงประจำหน่วยสีแดงเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้แล้วปืนใหญ่ขนาด122มิลลิเมตรและ130มิลลิเมตรของเวียดนามเหนือก็เปิดฉากระดมยิงฐานที่มั่นของทหารเสือพรานการระดมยิงนี้เป็นสัญญาณบอกให้ทหารเวียดนามเหนือทุกหน่วยเข้าสู่แนวออกตีตามที่ได้นัดหมายไว้การโจมตีทุ่งไหหินจึงได้เปิดฉากขึ้นในรุ่งอรุณของวันที่18ธันวาคม2514
เวลาประมาณ 5:30 น.สภาพภูมิอากาศเป็นดังที่เวียดนามเหนือคาดการไว้เมฆลอยลงต่ำครอบคลุมเนินต่างๆของทุ่งหายหินจนหมดสิ้นพลตรีสัมพันธ์แจ้งเจนเวทกล่าวว่าการต่อสู้ด้วยปืนใหญ่ของทหารทั้งสองฝ่ายดำเนินไปอย่างดุเดือดทหารไลออนผมเนี่ยผมยังปืนเนี่ยแกะกระสุนกันไม่ทันเลยเรียกกำลังทุกส่วนมาช่วยกันแกะกระสุนตอนหลังรู้สึกยิงป้องกันตัวเองครับเพราะว่าถ้ายิงปืนใหญ่เขาเรายิงไม่ถึงอยู่แล้ว155เรายิงได้15กิโลของเขา27กิโลครับปืน130เขานะเพราะเขาเป็นปืนวิถีราบของเราปืนกระสุนวิถีโค้งข่าวทหารราบปะทะก็มาเรื่อยแต่ผมเป็นทหารปืนใหญ่เราอยู่ในข้างหลังเขาแล้วก็มีบังเกอร์แข็งแรงนะโดยเฉพาะในศูนย์อำนวยการยิงที่ผมอยู่เนี่ยในศูนย์อำนวยการยิงเนี่ยแต่เป็นที่พักที่นอนของบรรดาหัวหน้าด้วยโดยเฉพาะผมเนี่ยอยู่ใกล้ประตูลุกจากที่นอนมาก็มาเข้าศูนย์อำนวยการยิงเลยเพราะฉะนั้นผมจะรู้ข่าววิทยุตลอดมีอยู่ทีนึงหมู่ปืนหมู่ไหนไม่ทราบพุ่งข้าหมู่เขารายงานมาว่าผมยังปืนไม่กล้าออกมายิงเลยนั่นแหละฮะผมถึงออกจากศูนย์อำนวยการยิงเดินขึ้นไปก็ใจก็ปลอดโปร่งเหมือนกันนะก็นึกภาวนาอะไรขึ้นไปเรื่อยล่ะก็ไปเรียกออกมาผู้ขับบูเขาก็บอกเฮ้ยมึงเอามานี่หัวหน้าท่านยังขึ้นมาท่านยังไม่กลัวเลย การระดมยิงปืนใหญ่ของทหารเสือพลานจาก BA-636 ส่งผลให้ทหารเวียดนามเหนือที่กำลังรุกคืบหน้ามาเสียชีวิตเป็นจำนวนมากบันทึกของกรมทหารเวียดนามเหนือที่165ได้รายงานการปฏิบัติภารกิจในครั้งนั้นว่าปืนใหญ่ของฝ่ายเราเปิดฉากถล่มลงบนยอดภูเทิงซึ่งเป็นที่มั่นของทหารเสือพลานไทยอย่างรุนแรงเสียงปืนใหญ่ที่กระหน่ำลงใส่ข้าศึกดังกึกก้องราวกับฟ้าคำรามที่มั่นของข้าศึกบนเนินทั้ง3แห่งถูกบดบังด้วยฝุ่นควันและเปลวไฟจนมืดทึบราวกับเมฆฝนในช่วงฤดูมรสุมและในทันทีที่เสียงปืนสงบลงในเวลาประมาณ 16:45 น.พลุส่องสว่างก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเหนือที่ตั้งกองบังคับการกรมที่165เหวียนเถเถาก็ลุกขึ้นพร้อมกับโบกมือเป็นสัญญาณให้ทุกหน่วยเข้าตีข้าศึกในทันทีการรุกของพวกเราเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่หวั่นเกรงต่อความสูงชันของภูเขาและระเบิดมือจำนวนมากมายที่ข้าศึกคว้างลงมากองร้อยของเราสามารถเจาะเข้าไปถึงตรงกลางของที่มั่นข้าศึกโดยมีปืนกลขนาด 12.7 มม.เป็นอาวุธยิงเบิกทางให้ธงสีแดงประจำหน่วยอันเป็นสัญลักษณ์ของกองร้อยที่9ถูกโบกสะบัดราวกับเปลวเพลิงอันโชติช่วงโดยผู้บังคับหมู่หูดึกถังเป็นสัญญาณที่พวกเรารุกไปข้างหน้าโดยอาศัยจังหวะที่ข้าศึกถูกยิงถล่มด้วยปืนใหญ่จนไม่สามารถโงหัวขึ้นมาได้ครั้นเมื่อปืนใหญ่ยุติการยิงทหารเสือพลานของไทยก็เริ่มออกจากที่มั่นมาทำการต่อสู้แต่ก็ช้าไปแล้วเพราะกำลังพลของกองร้อยที่9ของพวกเราสามารถรุกไปถึงที่มั่นของข้าศึกได้เกือบทั้งหมดการรบแบบประชิดตัวมีปรากฏให้เห็นอยู่รอบๆฐานของข้าศึกกระสุนปืน AK-47 ของฝ่ายเราสาดออกไปข้างหน้าในขณะที่ข้าศึกระดมคว้างระเบิดมือเข้าใส่พวกเราอย่างนับไม่ถ้วนเพื่อเป็นการตอบโต้ขณะเดียวกันกำลังพลของกองร้อยที่10และกองร้อยที่11ซึ่งเปิดฉากโจมตีมาจากทางด้านตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ก็กรูกันขึ้นไปบนที่มั่นของข้าศึกธงสีแดงของกองร้อยที่10ถูกโบกสะบัดโดยพลนำสารหว่างหมิงจีและในวินาทีเดียวกันนั้นเองระเบิดมือของทหารเสือพลานไทยก็ระเบิดขึ้นแรงระเบิดส่งร่างของหว่างหมิงจีกระเด็นตกลงไปจนสิ้นสติแขนซ้ายของเขาถูกสะเก็ดระเบิดจนชุ่มเลือดเพื่อนที่ตามมาด้านหลังพยายามลากร่างของเขาลงไปในหลุมที่อยู่ใกล้ๆเพื่อทำการรักษาพยาบาลเบื้องต้นจากนั้นวางหมิงจีก็ลุกขึ้นเพื่อทำการรบต่อไปก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บอีกครั้งบริเวณโคนขาในขณะที่รองผู้บังคับกองร้อยของเขาก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันแต่ยังคงนำหน่วยเข้าโจมตีฐานของทหารเสือพลานไทยอย่างไม่หยุดหย่อนหลังจากการสู้รบอย่างดุเดือดกำลังพลของกองพันทหารเวียดนามเหนือที่6ก็สามารถยึดที่มั่นของทหารเสือพลานไทยได้ครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งทหารเสือพลานไทยยังคงตั้งมั่นอยู่และทำการระดมยิงออกมาจากบังเกอร์ต่างๆอย่างเหนียวแน่นรองผู้บังคับกองพันที่6คือใบส่วนเบืองถูกกระสุนของทหารเสือพลานไทยจนเสียชีวิตคาที่ส่งผลให้กองพันที่6ต้องหยุดหน่วยลงเพื่อปรับกำลังก่อนที่จะเข้าโจมตีครั้งใหม่โอ้เราก็โดนนี่หว่าแล้วมือก็โดนแล้วไอ้สะเก็ดฝังอ้าปากกินข้าวอาหารไม่ได้เสร็จแล้วก็กอ3เรียกฮอลงรับไม่ได้มันยิงไม่ให้ลงผมก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยปรงแล้วเพราะผมก็บาดเจ็บด้วยตอนนี้ก็ไม่ได้คิดถึงอะไรละถึงตายหรือจะอยู่ความคิดมันตอนนั้นสมัยนั้นตอนนั้นผมคิดอะไรไม่ออกผมเลยบอกว่าเครื่องบินลงรับไม่ได้ก็ตายไม่ได้การที่นี่นะครับลองคือก็นี่คือกำลังใจตัวเองว่าตายก็ตายนะระหว่างที่นั่นก็ได้ยินเสียงถล่มกันตลอด
ดังทั้งไอ้ปืนรอบฐานเรานะฝ่ายเราอะแล้วมาที่มันบุกขึ้นมาแล้วหย่อนต้องหย่อนระเบิดด้วยได้ครึ่งวันได้ประมาณบ่ายโมงข้าศึกแหกด้านตะวันทิศตะวันตกเข้ามาประชิดอัดผมบาดเจ็บสาหัสไอ้เลือดไหลเต็มตัวเลยนะและเต็มหน้าเนี่ยในขณะเดียวกันในที่มั่นแห่งที่2ของกองพัน BC609 ของทหารเสือพลานไทยเวียนส่วนเซียนผู้บังคับกองร้อยของทหารเวียดนามเหนือก็นำกำลังพลกรูขึ้นไปทางด้านตะวันออกตามช่องทางที่ใช้แนวทุ่นระเบิดบังกะโลเจาะเอาไว้เล่แทงงัดร้องผู้บังคับหมวดคลี่ธงสีแดงประจำหน่วยออกแล้วโบกสะบัดขึ้นไปพร้อมกับพุ่งออกไปข้างหน้าสวนกับกระสุนปืนของเหล่าทหารเสือพลานไทยที่ตอบโต้กลับมาราวกับหาฝนร่างของเขาผงะเมื่อกระสุนหลายนัดกระทบกับร่างก่อนจะทรุดตัวลงเสียชีวิตทันทีวางจุงอันผู้บังคับหมู่คว้าธงดังกล่าวขึ้นมาจากมือของสหายร่วมรบผู้สิ้นชีพพร้อมกับโบกสะบัดนำหน่วยขึ้นไปแต่เขาก็ก้าวไปได้เพียงไม่กี่ก้าวกระสุนของทหารเสือพลานไทยจำนวนมากเจาะทะลุหัวไหล่ด้านขวาของเขาจนทรุดลงพลทหารเกวียนซึ่งอยู่ด้านหลังปราดเข้ามารับธงสีแดงต่อจากผู้บังคับหมู่แต่ก็ไม่สามารถขยับไปเบื้องหน้าได้เพราะณเวลานี้การโจมตีของพวกเขาต้องหยุดชะงักลงอันเนื่องมาจากการต้านทานอย่างเหนียวแน่นของทหารเสือพลานไทยที่มีจำนวนเพียงน้อยนิดปืนใหญ่ผมชำรุดหมดเลยผมมี155กับ105อย่างละ2กระบอกโดนเขายิงชำรุดหมดจำได้ว่ากระบอกหนึ่งน้ำมันรับแรงเครื่องรับแรงเนี่ยเสียก็ใช้ไม่ได้เมื่อไม่สามารถรุกคืบหน้าไปได้ทหารเวียดนามเหนือก็เปลี่ยนยุทธวิธีด้วยการโหมกระหน่ำที่มั่นของทหารเสือพลานไทยด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดแบบ RPG แต่ก็ถูกทหารไทยสวนกลับมาด้วยปืนกลหนักขนาด 12.7 มม.การต่อต้านของทหารเสือพลานไทยส่งผลให้ทหารเวียดนามเหนือในพื้นที่นี้บาดเจ็บและเสียชีวิตจนเหลือกำลังพลเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นการรบดำเนินไปถึงวันที่19ธันวาคมทุกคนไม่มีเวลาได้นอนหลับพักผ่อนอินทนินท์และร้อยโทโรมชัยมงคลได้พยายามพูดปลอบใจ10ตรีเจริญศักดิ์เฟื่องวงซึ่งมีอาการบาดเจ็บสาหัสเลือดไหลเต็มตัวมาถึงเวลานี้ทุกคนอ่อนล้าเต็มที่อินทนินท์ได้หยิบกระดาษเอกสารขึ้นมามอบให้คนละแผ่นเราก็หิวกันทั้งคืนสู้กันตลอดไม่มีอะไรกินใช่มั้ยฮะก็เอากระดาษเอกสารมาวางละแผ่นนมข้นหวานราดแล้วก็นมผงโรยให้ทุกคนเลียกินผมก็เลียกินกินจานละทุกคนบอกนี่เป็นอาหารครั้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะได้แยกจากกันพอกินเสร็จตอนนั้นเย็นแล้วเย็นของอีกวันแล้วเกือบจะครบ36ชั่วโมงแล้วป้าเปียกนั่งปากรูออกไปก่อนเดี๋ยวจะตามออกไปแต่ก็เห็นเพื่อนๆน่ะที่มือมันดีอ่ะไอ้ผมมันมือเสียแล้วละตาระบำลืมมันก็หย่อนกัดระเบิดหย่อนไปกัดระเบิดหย่อนคือมันขึ้นมามันก็โดนมั่งอะไรเงี้ยนะทหารเสือพลานของไทยล่าถอยไปตามบังเกอร์ต่างๆและไปรวมตัวกันอยู่ที่มั่นที่เดียวทำให้ทหารเวียดนามเหนือสามารถยึดครองที่มั่นของทหารไทยได้เกือบทั้งหมดณเวลานี้มีทหารเสือพลานของไทยจำนวนไม่มากนักที่ยังหลงเหลืออยู่พวกเขาสาดกระสุนเข้าใส่ทหารเวียดนามเหนือที่พยายามรุกคืบหน้าเข้าไปจนกระทั่งทหารเวียดนามเหนือได้ล้อมกรอบและใช้จรวด RPG และปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังขนาด75มม.หรือปรส.กระหน่ำยิงอาวุธทุกชนิดเข้าใส่บังเกอร์เหล่านั้นจนเสียงระเบิดดังกึกก้องควันและฝุ่นตลบคละคลุ้งขึ้นไปบนอากาศเหนือภูเถิง10ตรีเจริญศักดิ์เฟื่องวงซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวเล่าให้ฟังว่าเขาซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ถูกลำเลียงมาอยู่ในบังเกอร์ของร้อยโทชูเกียรติสินค้าเจริญหรืออินทนินท์อินทนินท์เรียกให้ผมเข้าไปแต่ข้างในมีคนเต็มไปหมดเวลาประมาณบ่ายโมงของวันที่18ธันวาคม2514อินทนินท์หรือร้อยโทชูเกียรติสินค้าเจริญได้วิทยุโต้ตอบกับส่วนหลังที่ล่องแจ้งซึ่งพยายามส่งข้อความให้กำลังใจพวกที่อยู่บนฐานว่าให้ทำการต่อสู้อินทนินท์ตอบกลับไปว่าสบายมากในขณะที่การรบข้างนอกยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องเสียงระเบิดดังกึกก้องตลอดทั้งคืนข้าศึกพยายามทุ่มกำลังมหาศาลเพื่อจะละลายกองพัน BC609ให้ได้เพราะนี่ถือว่าคือชัยชนะขั้นเด็ดขาดบนภูเถิงของทุ่งไหหินหลังจากนั้นไม่นานข้าศึกได้เริ่มโจมตีบังเกอร์ของอินทนินท์อีกครั้งอินทนินท์สั่งการให้10ตรีเจริญศักดิ์เฟื่องวงซึ่งอยู่ปากทางเข้าบังเกอร์วิ่งนำออกไปก่อนแล้วจะตามไปก่อนออกไป10ตรีเจริญศักดิ์ได้ยินเสียงอินทนินท์วิทยุขอให้ฐานปืนใหญ่ยิงถล่มใส่ฐานตัวเองเนื่องจากข้าศึกเข้าประชิดตัวเสียงวิทยุของอินทนินท์จากฐานบนภูเถิงดังกังวานชัดเจนออกจากลำโพงเครื่องรับวิทยุบนฐานปืนใหญ่ไลออนซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูเถิงใกล้กับกองพัน BC609ร้อยตรีสัมพันธ์แจ้งเจนเวทนายทหารอำนวยการยิงของฐานไลออนเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ยินเสียงวิทยุ
ของอินทนินในครั้งนั้นตอนประมาณทัก5โมงเช้าเนี่ยท่านก็บอกว่ามัสแตงไลออนซิงเลใครได้ยินเสียงผมแล้วช่วยยิงแตกอากาศกลางฐานให้ผมด้วยเพราะเป็นทางเดียวที่ผมจะรอดอยู่ได้ผมเป็นทหารด้วยการยิงครับอยู่ในศูนย์ด้วยการยิงก็วิวต่อไปบอกพี่ลงมาที่ไลออนมารวมที่นี่แต่ว่านั่นแหละครับผมไม่ได้ยินเสียงพี่อินเทอร์เน็ตอีกเลยก็เข้าใจว่าท่านคงเป็นวีรบุรุษเฝ้าภูเทิงอยู่จนทุกวันนี้แล้วครับร้อยตรีสัมพันธ์แจ้งเจนเวศบันทึกต่อไปว่าพี่อินทนินร้องขอให้ยิงแตกอากาศกลางฐานผมจึงทำการยิงไปที่ภูเทิงแบบปูพรมประมาณ10นาทีวิทยุของอินทนินก็เงียบเสียงลงติดต่อไม่ได้ผมคิดว่าปืนใหญ่จากฐานปืนไลออนของผมน่าจะทำลายข้าศึกได้และช่วยกองพัน BC609 ได้ในระดับหนึ่งแต่ข้าศึกมีจำนวนมากเสียจนเราทำลายไม่ทันทางด้าน10ตรีเจริญศักดิ์เฟื่องวงซึ่งอยู่บนภูเทิงและได้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวยังจดจำภาพเหล่านั้นและบันทึกเอาไว้ว่าปืนใหญ่ของฝ่ายเราเริ่มยิงมาตามคำร้องขอของอินทนินกระสุนระเบิดแตกกลางอากาศบริเวณกลางฐานสะเก็ดระเบิดสาดลงมาใส่ทหารเวียดนามเหนือที่อยู่บนฐานเต็มไปหมดผมรีบกระโดดหลบลงไปในหลุมคูเรตส่วนอีแตมหมาแมวที่เราเลี้ยงอยู่ยืนตัวสั่นอยู่ข้างบนพยายามเรียกให้ลงมาก็ไม่ยอมลงไม่กี่อึดใจสะเก็ดระเบิดจากกระสุนปืนใหญ่ฝ่ายเราที่ยิงถล่มมาก็ตัดกลางลำตัวของอีแตงขาดเป็น2ท่อนพอสิ้นเสียงปืนใหญ่ของฝ่ายเราข้าศึกก็โผล่จากที่ซ่อนขึ้นมาเบื้องหน้าของผมจึงตัดสินใจย้อนกลับไปทางเดิมเพื่อไปหาอินทนินจากบันทึกของทหารเวียดนามได้บันทึกเอาไว้ว่าพวกเราบุกขึ้นไปบนฐานของทหารไทยเป็นที่น่าอัศจรรย์ที่ยังมีทหารเสือพลานของไทยเพียงหยิบมือเดียวล่าถอยกลับไปตั้งมั่นอยู่ในบังเกอร์ของกองบังคับการกองพันอาสาสมัครทหารเสือพลานที่609ที่เหลืออยู่เพียงบังเกอร์เดียวเหวียนหยากินขวาธงประจำหน่วยเป็นสัญญาณให้กำลังพลของเขารุกคืบหน้าเพื่อโอบล้อมบังเกอร์ดังกล่าวโง่เจียงโดผู้บังคับกองร้อยที่3นำกำลังทหารทั้งหมดเข้าโจมตีที่มั่นอย่างรวดเร็วกำลังทหารเวียดนามเหนือจากกองร้อยที่3และกองร้อยที่1โอบล้อมบังเกอร์ดังกล่าวพร้อมกับกระหน่ำขว้างระเบิดมือเข้าไปอย่างไม่ยั้งแรงระเบิดทำให้บังเกอร์ดังกล่าวยุบตัวลงพร้อมกับเป็นสัญญาณแห่งการสิ้นสุดการต่อสู้ของกองพันอาสาสมัครทหารเสือพลานที่609ย้อนกลับมาที่หลุมจะมาหาอินทนินอีกทีนึงเสร็จแล้วโอ้ยคนเต็มหลังคาบังเกอร์เลยชูธงชูปืนอาก้าของมันติดดาบไปปืนไอ้เป็นเขาเรียกเหล็กขุดชาร์ฟยาวๆแล้วก็ในหลุมอินทนินควันทั้งฟันทั้งไฟแลบออกมาหมดเลยแสดงว่าอินทนินตายแล้วทหารเวียดนามเหนือสังกัดกองร้อยที่1และกองร้อยที่3ก็ขึ้นไปอยู่บนซากบังเกอร์ดังกล่าวพร้อมกับโบกสะบัดธงประจำหน่วยสีแดงและดาว5แฉกสีเหลืองสะบัดไปมาบนอากาศภาพดังกล่าวคือภาพเดียวกับทหารเวียดมินโบกธงสะบัดไปมาเหนือที่มั่นของฝรั่งเศสในการรบที่สมรภูมิเดียนเบียนฟูเมื่อ20กว่าปีนั่นเองจากการรบในครั้งนั้น10ตรีเจริญศักดิ์เฟื่องวงถูกจับเป็นเฉลยและใช้ชีวิตอยู่ในค่ายคุมขังของเวียดนามเหนือเป็นเวลานานถึง3ปีส่วนร้อยโทชูเกียรติสินค้าเจริญหรืออินทนินพร้อมด้วยนายทหารชุดสุดท้ายที่อยู่ในบังเกอร์เสียชีวิตเยี่ยงวีรบุรุษของทหารเสือพลานไทยนานไปเขาก็ลืมใครหรือจะยืมชีวิตให้เป็นใครจะเห็นก็เห็นแต่น้ำใจจำได้แต่ชื่อว่าตัวเราคือทหารไทยของเดิมท่านทหารเรือไทยนะ